ครับผมนายกิตภาสอิวชาวนานะครับนักศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับผมนี่จะมาส่งงานครับเลคเชอร์ลิสเซนทอลนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาเป็นเล่นบรรเลงในบทเพลงนะครับ Queen Elizabeth Galliard นะครับของจอห์นดาวแลนด์ก่อนอื่นก็เราจะมาทำความรู้จักกับประวัติของจอห์นดาวแลนด์กันก่อนเลยนะครับก็คือจอห์นดาวแลนด์เนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะครับเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราชนะครับ1563เขาเล่นเครื่องดนตรีนะครับที่มีชื่อว่ารูทซึ่งรูทเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับลูกแพนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของกีตาร์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมซึ่งรูทนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างจะนิยมกันในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งคือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับซึ่งรูทเนี่ยก็ถูกจัดเป็นเครื่องดีดเหมือนกับกีตาร์นะครับซึ่งมักจะเล่นเป็นการเล่นโซโล่หรือว่าถูกใช้เล่นกับนักร้องนั่นเองจอห์นดาวแลนด์นะครับมีความฝันตั้งแต่วัยเด็กนั่นก็คือการได้เป็นนักเล่นรูทมืออาชีพนะครับแต่ว่าเขาก็ได้พบกับความล้มเหลวที่จะเล่นรูทในประเทศอังกฤษแต่เขากลับได้รับการว่าจ้างให้ไปเล่นรูทให้กับคิงคริสเตียนที่5ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับซึ่งในตำแหน่งนี้ก็มีรายได้สูงมากในประเทศนั้นในขณะที่จอห์นดาวแลนด์เนี่ยทำงานอยู่ที่เดนมาร์กได้แต่งเพลงออกมาแต่ก็ช่วงนั้นก็ยังไปมีจำนวนเพลงที่น้อยอยู่ซึ่งเขาได้นำไปเผยแพร่ที่ลอนดอนในช่วงคริสต์ศักราช1606ต่อมาคิงคริสเตียนได้ไล่จอห์นดาวแลนด์ออกจากตำแหน่งซึ่งอาจเป็นเพราะการที่จอห์นดาวแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะเข้าออกราชสำนักบ่อยเนื่องจากเขาต้องมาที่อังกฤษจึงทำให้ทางราชวงศ์เนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้ต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจอห์นดาวแลนด์ก็ยังถือเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปคนหนึ่งแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงของตัวเองในประเทศอังกฤษได้แล้วก็ต่อมาในช่วงคริสต์ศักราชที่1610ตำแหน่งนักเล่นรูทในราชวงศ์อังกฤษมีตำแหน่งที่ว่างแต่ก็ยังไม่ได้จ้างจอห์นดาวแลนด์เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้นะถือเป็นการดูหมิ่นในฝีมือของจอห์นดาวแลนด์แต่อย่างไรก็ตามครับจอห์นดาวแลนด์ก็ยังพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ให้ได้ซึ่งความพยายามนั้นก็ประสบผลสำเร็จครับเนื่องจากราชวงศ์อังกฤษได้จ้างจอห์นดาวแลนด์เข้ามาในปี1612เป็นตำแหน่งพิเศษของนักเล่นรูทซึ่งปกติจะมี4ตำแหน่งแต่ว่าจอห์นดาวแลนด์ก็เข้ามาเป็นคนที่5นะครับผมหลังจากที่จอห์นดาวแลนด์ได้เข้ามาเป็นนักเล่นรูทคนที่5ของราชวงศ์อังกฤษนะครับเขาก็ได้อยู่ในตำแหน่งนี้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตก็ชีวิตส่วนตัวของจอห์นดาวแลนด์นะครับจอห์นดาวแลนด์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีประวัติชีวิตไม่เยอะนะครับผมไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นคนอย่างไรนะครับแต่ก็มีชีวิตที่ค่อนข้างมืดมนและหดซึ่งลักษณะเหล่านี้นะครับปรากฏในเนื้อเพลงของเขาแล้วก็มีการยืนยันด้วยจดหมายส่วนตัวซึ่งจอห์นดาวแลนด์นี่ก็มีลูกชายนะครับชื่อโรเบิร์ตตอนที่ลูกชายเขาเติบโตเนี่ยเขาก็ได้รับสืบทอดตำแหน่งนักเล่นรูทของราชวงศ์อังกฤษต่อไปนะครับหลังจากที่จอห์นดาวแลนด์ตายครับแล้วก็เพลงที่จอห์นดาวแลนด์ได้แต่งมีต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ใช้ในการเต้นรำเพลงที่ใช้ในการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเป็นกลุ่มเป็นชุดก็ประพันธ์ไว้มากมายนะครับซึ่งจอห์นดาวแลนด์เนี่ยเป็นที่จดจำกันอย่างมากนะครับเนื่องจากการเล่นรูทของเขาแล้วก็ผลงานทางดนตรีนะครับที่เขาได้แต่งไว้อย่างมากมายจนได้รับเป็นมาตรฐานซึ่งมาตรฐานของเขาที่ได้จัดทำไว้เนี่ยก็ได้ถูกตีพิมพ์นะครับเป็นหนังสือที่เรียกว่า The First Book ในคริสต์ศักราช1597นะครับซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการปฏิบัตินะครับที่จะให้นักดนตรีเนี่ยสามารถอ่านโน้ตได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งการตีพิมพ์นี้นะครับจึงถูกนำมาเป็นแบบอย่างที่ใช้ในการตีพิมพ์ภายหลังทั้งหมดนะครับผมครับก็ต่อไปก็เป็นส่วนของการวิเคราะห์เพลง Queen Elizabeth Galliard นะครับที่แต่งโดยจอห์นดาวแลนด์นะครับก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่อยู่ในคีย์ E นะครับผมประกอบไปด้วยทั้งหมด4ชาร์ปนะครับแล้วก็เพลงนี้จะมีอัตราจังหวะอยู่2แบบนะครับคือ3/4แล้วก็9/8นะครับซึ่งในท่อนแรกก็จะเป็น3/4นะครับผมแล้วก็ท่อนที่2ก็จะเป็น9/8นะครับจะเล่นด้วยโน้ต3พยางค์นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปก็รับฟังการบรรเลงเพลง Queen Elizabeth Galliard ครับผม